สวัสดีค่ะฟันเปเปอร์วันนี้นะคะจะมาชวนทำขี้ใส่เครื่องเขียนนะคะเราเอาไว้ใส่ปากกาดินสอไม้บรรทัดได้หมดเลยค่ะตัวนี้เป็น A4 นะคะที่เราตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเวลาเราตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราทำแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด3แผ่นนะคะประกบกันค่ะแล้วก็ตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็ได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จก็พับตามเส้นทแยงมุมเลยค่ะจากนั้นเราก็ดัดกระดาษนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างหนาค่ะถ้าเกิดใครไม่มี A4 มีกระดาษแข็งก็ดีเลยนะคะก็ใช้กระดาษแข็งทำค่ะก็ทำแผ่นเดียวได้เลยค่ะส่วนใครใช้ A4 ก็ใช้3แผ่นอย่างที่ในวิดีโอทำนะคะโอเคพอเราจัดรูปทรงเสร็จเรียบร้อยใช้ตัวแม็กค่ะแม็กให้เขาไม่เคลื่อนกันนะคะให้กระดาษเขาค่อนข้างอยู่ตัวนิดนึงจากนั้นเราก็พับม้วนเข้ามาค่ะพอเราม้วนพับเข้ามาได้ที่จัดระเบียบเรียบร้อยก็แม็กเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะทำที่รองค่ะฐานรองของตัวแก้วนะคะของตัวกระป๋องที่เราพับนะคะเราใช้ A4 ค่ะพับให้เป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามรีดให้เรียบค่ะเราจะพับเหลื่อมนิดนึงนะคะไม่ได้พับครึ่งนะคะเหลือปลายไว้อีกฝั่งนึงค่ะก็ประมาณสักนิ้วนึงหรือว่าครึ่งนิ้วนะคะประมาณนิ้วนึงกำลังดีค่ะตัวนี้เราจะเอาไว้สอดตัวอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับใครเข้ามาชมนะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางฟันเปเปอร์นะคะขอกำลังใจกันด้วยค่ะช่องเล็กๆจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากนะคะสอดเก็บปลายให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ใครอยากจะทากาวด้านในก็ทาได้ค่ะแต่ไม่ทาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาอยู่ตัวแล้วแน่นอนค่ะอันนี้ก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปตัวนี้เราจะตัดค่ะห่างกันนิดหน่อยนะคะตัดให้เขาเป็นเส้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 นช่องเล็กๆนะคะก็ไม่ต้องเล็กมากค่ะทำโดยรอบค่ะก็ประมาณสัก1เซนนะคะกำลังดีตัวนี้เราจะติดกาวแล้วก็นำไปติดที่ฐานรองค่ะพยายามติดกาวให้แน่นๆนะคะเวลาเราใส่ของเขาจะได้ไม่หลุดง่ายค่ะตัวนี้ก็รอแห้งนิดนึงค่ะจากนั้นเราจะทำดอกไม้ตกแต่งกันนิดนึงเราใช้กระดาษที่เหลืออยู่ค่ะที่เราตัดออกตอนแรกนะคะตัว A4 ค่ะตัวนี้เราก็พับแบบนี้นะคะให้เขา
ลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะตัวนี้เราจะใช้อยู่2ชิ้นค่ะเราจะทำดอกไม้นะคะพับแยงแล้วก็พับครึ่งนะคะจากนั้นเราก็พับปีกลงมาค่ะสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะตัดเลยค่ะเวลาเราตัดก็ต้องไม่ตัดออกทั้งหมดนะคะสังเกตดูให้ดีนะคะเราก็ทำเหมือนตัวแรกเลยค่ะตัวนี้พอพับเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดเราอยากจะให้ขนาดเขาเท่ากันเราก็เอาตัวแรกนะคะที่เราตัดมาทาบค่ะใช้ดินสอทำรอยนะคะทีนี้เราก็ตัดได้เลยค่ะเขาจะได้เท่าๆกันกับตัวแรกค่ะอย่าลืมเว้นตรงมุมนะคะเพราะว่าตรงมุมเนี่ยจะเป็นตัวที่ยึดติดทำให้เขากลายเป็นดอกไม้ไม่งั้นถ้าเราตัดมุมออกไปด้วยเนี่ยตัวกลีบดอกไม้เขาก็จะขาดออกจากกันนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะมาบีบทำให้เขาเกิดมิติค่ะหรือบางทีเราไม่มีไม้จิ้มฟันเราก็ใช้มือของเรานะคะค่อยๆบีบเอาก็ได้ค่ะแล้วก็หากระดาษสีนะคะจะใช้สีเหลืองสีแดงยังไงก็ได้ค่ะมาทำตรงเกสรดอกไม้นะคะทำเป็นวงกลมง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ทากาวติดนะคะติดสลับเหลื่อมกันนิดนึงค่ะจากนั้นก็ติดเกสรลงไปค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเราก็นำไปติดตัวกระป๋องของเราได้เลยค่ะดอกไม้ทางช่องนะคะเรามีสอนนะคะทำดอกไม้หลากหลายค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะพวกดอกกุหลาบดอกเดซี่อะไรพวกนี้นะคะเป็นการพับกระดาษง่ายๆค่ะตัดง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะออกมาสวยงามทำง่ายๆเห็นไหมคะนี่เป็นดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบก็มีหลากหลายแบบนะคะยังไงถ้าใครสนใจก็กดติดตามช่องค่ะตัวนี้เราใช้กระดาษ A4 สีขาวทำนะคะพวกนี้ทำแล้วเราสามารถใช้งานได้จริงค่ะทำเองเรารู้สึกภูมิใจค่ะอยากได้แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นได้เลยค่ะ